สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกันในเกม Minecraft อีกแล้ววันนี้เราก็จะมาทำฟาร์มกันนะครับนี่ก็เป็นฟาร์มที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะเป็นฟาร์มข้าวฟาร์มอ้อยฟาร์มแครอทฟาร์มมันฟาร์มบีทรูทฟาร์มฟักทองวัวไก่นะครับแล้วก็เราก็อัปเดตใหม่แล้วก็ทำทางน้ำนะครับทำทางน้ำเอาไว้พายเรือไปหมู่บ้าน NPC นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าเดี๋ยวลงทำบันไดลิงแล้วกันนะครับแล้วก็มีอัปเดตห้องสมุดนะครับเอาไว้เอนชาร์ตอนนี้ก็มีพิขุดฟอร์จูนประสิทธิภาพ5 4นะครับผมไม่ใช่5แล้วก็มีขวานนะครับขวาน4ฟอร์จูน2นะครับแล้วก็อีกอันนึงอยู่ด้านล่างเดี๋ยวลงไปดูก่อนไม่ใช่อันนี้อันไหนวะแล้วก็มีดาบนะครับเป็นดาบไฟแล้วก็สมิธ4นะครับนี่ไหนวะที่ขุดอันนี้นะครับอันนี้เป็นแอนบิกกิ้งแล้วก็ฟิเชนซี่นะครับอันนี้ไปฟาร์มจากสกิลตันมาฟาร์มไอพีจากสกิลตันมานะครับเดี๋ยวเราดูรอบบ้านก่อนว่ามีน้องอยู่เปล่ามีน้องอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆทางน้ำกันดีกว่านะครับผมทำเป็นเลือกเป็นทางน้ำเพราะว่าทำทางรถไฟมันเปลืองเหล็กนะครับไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เราใช้เนี่ยน่าจะคุ้มกว่าก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับสำหรับข้างทางก็จะมีนี่ไงมาแล้วตัวหนึ่งไอ้แกะนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะพายเรือไปหมู่บ้าน NPC ของเรานะครับซึ่งหมู่บ้าน NPC เนี่ยอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่จริงๆก็ไม่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่นะครับแค่ทะลุภูเขามาเนี่ยทะลุภูเขาลูกนี้มานะครับเจอหมู่บ้านเลยครึ่งเราวิ่งไปตามหาแบบวิ่งไปตามหาแทบจะครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยครับกว่าจะเจอจริงๆเราแค่พายเรือมาก็เจอครับไม่ใช่พายเรือดิวิ่งข้ามภูเขามานะครับแต่ก็ไกลประมาณ1,000บล็อกนะครับวิ่งพันบล็อกตัวนี้จะมีคิปเปอร์ตกลงมาหรือเปล่าอันตรายตรงนี้เลยครับไม่มีเนาะอ๋อมีน้องแมวเราตามมาอยู่นะครับนี่ครับผมก็เจอหมู่บ้านตรงนี้นะครับนั่งเรือมาประมาณ1,000โลแต่ทีนี้เราตั้งแต่เราหามาเรายังไม่เจออันนี้เลยอ่ะยังไม่เจอทะเลทรายเลยครับทะเลทรายแล้วก็จังเกิลแล้วก็อาคาเซียนะครับป่าสีส้มตอนนี้เราก็ถึงสถานีแล้วจะบอกว่าเราก็เจอหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับอยู่ไม่ห่างเท่าไหร่เดี๋ยวเรานอนพักที่นี่เราจะพาไปดูหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับนี่ครับ NPC ของเราตอนนี้มีอยู่5ตัวนะครับอีก3ตัวที่เหลือผมฆ่าทิ้งหมดแล้วมันใต้มันนะครับอันนี้เอาจะลงขอนอนก่อนนะครับน้องแมวก็มานอนทับเรานี่ครับน้องแมวตัวนี้เป็นแมวที่ขี้เศร้ามากครับตัวดำเนี่ยเจ้าดำนะครับนี่ครับห่อมตื่นมาแล้วเอ้านี่อะไรอ่ะมีกระต่ายด้วยเราใส่แมวมันฆ่ากระต่ายทิ้งไว้นะครับวันนี้ก็ออกมาก็ระวังหน่อยนะมันจะมีคิปเปอร์โดดใส่หัวนะครับตัวนี้ผมก็ทุบบ้าน NPC หมดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไปอยู่ที่จุดเดียวกันเห็นบ้านเยอะแบบนี้ NPC ก็เหมือนว่าตายไป2ตัวนะแบบตายเป็นซอมบี้อะไรเงี้ยแล้วก็ NPC ที่ผมฆ่าทิ้งนะเพราะว่ามันไม่ยอมจอยอาชีพนะครับเพราะว่ามันขี้เกียจจอยอาชีพผมก็เลยต้องประหารมันทิ้งนี่ครับดาบไฟของเรานะครับตีไก่ก็จะไม่ต้องเผาแล้วเราก็ได้เนื้อมากินได้เลยนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งน้องวัวนั่นไงครับหมู่บ้านอันนี้ยังไม่เคยเดินเข้าไปเลยนะเดี๋ยวจะลองเดินเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับปวดจะเจอนี่คือเจอแบบ2ตัว3ตัวเอ้ยเวลาจะเจอนี่คือเจอหมู่บ้านเยอะเลยนะแต่ถ้าพยายามตั้งใจจะหาเนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกครับโอ้โหหมู่บ้านเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้ที่1ตรงนี้ที่1เฮ้ยมันอยู่กับเป็นกองเลยอ่ะเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับหมู่บ้านมันคือเวลามันสปอนน่ะมันสปอนเยอะมันสปอนทีแบบหลายหมู่บ้านติดกันอ่ะนี่คือ4 3หมู่บ้านสปอนติดกันไม่แน่อาจจะเป็นหมู่บ้านเดียวกันด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวผมขอลองเข้าไปดูก่อนว่า
มีอะไรน่าปล้นบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะปล้นหมู่บ้านกันนี่นับเป็น1หมู่บ้านนะครับเดี๋ยวดูก่อนอันนี้นับเป็น1หมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเราจะขโมยข้าวเขานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ข้าวหรอกเดี๋ยวเราขโมยบล็อกข้าวของเขานะครับเอาเราจะเอาไปขายให้ NPC อ่ะแล้วก็เอาเอเมอรัลด์นะครับมาใช้หมู่บ้านนี้เงียบมากเลยอ่ะล้างปะเนี่ยอันนี้เหมือนว่าจะเป็นพาร์ทพาไปเที่ยวหมู่บ้านมากกว่าพาไปทําฟาร์มนะครับไม่มี NPC เลยว่ะโอ้นี่ไงเอเมอรัลด์ไปไหนกันหมดวะเฮ้ยมีต้องการอันนี้เอาอันนี้เอาขโมยขโมยก่อนเฮ้ยหมู่บ้านนี้เงียบอ่ะเอ้านี่ไงเจอแล้ว NPC ขอทีนึงตกใจเด้สโตนคัตเตอร์เดี๋ยวเราขโมยสโตนคัตเตอร์ไปด้วยเดี๋ยวเอาไปใช้ให้หมู่บ้านที่เราทำเรือไว้นะครับบ้านนี้เราเข้าไปยังวะเอาเข้าไปแล้วเรามีหน้าที่จะมาขโมยข้าวอย่างเดียวนะครับอันนี้คิวรีบเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวว่างๆจะกลับมาเอานะครับเขาบอกว่าช่องว่างๆเยอะๆจะทำกุ้งคิวรีบสวยๆหน่อยมีน้องแก่โอ้โหข้าวเยอะมากเลยว่ะค่อยกลับมาเอาดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเราสำรวจก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาที่หลังนะครับตอนนี้ของยังไม่จำเป็นต้องใช้ที่จำเป็นเลยก็คือเดี๋ยวเรา NPC ที่ขายเลยขายมันว่ะไม่ขายข้าวขายมันเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยจัดมาจัดการที่หลังนะครับตรงนี้รู้สึกว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่มากเลยอ่ะตรงนี้เป็นอาชีพพ่อหมอพ่อหมอครับขอนะครับโอเคพ่อหมอบอกว่าเอาไปเลยน่าจะสุดแล้วตัวเนี้ยเดี๋ยวเราไปอีกหมู่บ้านหนึ่งน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับมันสร้างทีแบบว่ามันสร้างทีแบบสร้างเยอะเลยอ่ะนี่อีกหลังหนึ่งเฮ้ยมันหลังเดียวกันเปล่าวะมันเป็นหมู่บ้านเดียวกันไหมเนี่ยรู้สึกว่ามันใหญ่มากเลยนะแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ฝั่งนู้นอีกนะครับอีกหมู่บ้านหนึ่งดูกันดีกว่าตัวนี้ขายอะไรอ่ะตัวนี้ขายข้าวขโมยแล้วกันไปขโมยของกันต่อดีกว่าต้องเรียกว่าขโมยเพราะว่ามาขโมยจริงๆอ่ะนะหมู่บ้านตรงนู้นไอ้นี่ไงโอ้ยเปิ้ลเพียบเลยเว้ยอาหารเยอะแยะไปหมดนั่นไงหมู่บ้านคือแบบมันใหญ่มากอ่ะมันแบบบึ้มๆเลยอ่ะโอ้นี่โดนรื้อบ้านรื้อทุกอย่างอันนี้เป็นสโตนคัตเตอร์ขโมยดีกว่าสองอันก็พอแล้วมั้งสองอันก็พอสองอันก็พอโอเคอันนี้ไงกล่องขโมยเปิ้ลขนมปังเราเพิ่งจะนั่นไปใช่หรอวะเพิ่งจะทิ้งไปเดี๋ยวค่อยกลับไปเอานะครับเดี๋ยวได้ของเอาไปหมดเลยไปกินหิวบ้านหลังแถวนี้ก็บ้านใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงมีคนนอนอยู่ตัวนี้ไม่เข้าไปนอนครับ NPC นักทำอุปกรณ์โอเคเรียบร้อยทำไม NPC เราโง่จังวะขโมยครับขโมยอันนี้เหมือนพาร์ทมาขโมยของมากกว่าจะมาทำฟาร์มเนี่ยไอ้เขียวอย่านะที่นี่มันที่ของฉันอย่ามายุ่งกับฉันตายแล้วเรียบร้อยเอาข้าวไปขายกันนี่ครับเดี๋ยวต่อนอนก่อนดีกว่ามืดแล้วนอนให้เช้าลูตติ้งเหรอเฮ้ยลูตติ้งเอาถ้าเราใช้ลูตติ้งนะครับมันจะทำให้เราเก็บของได้เยอะขึ้นเราใช้ลูตติ้งดีกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ NPC มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับโดยการทำขนมปังให้มันเดี๋ยวเอาข้าววันนี้ก่อนวางก็ทำขนมปังทักคง14อันเยอะเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังนะครับโยนให้ NPC นะครับแล้วก็ให้เขาเพิ่มจำนวนประชากรเพิ่มมานะครับตัวละ16อันพอโอเคเดี๋ยวพวกเขาก็จะอันนี้ครับเลี้ยงออกลูกออกหลานมาให้เรานะครับต้องรอเขาโบ๊ะบ้ากันก่อนตอนนี้เขายังไม่โบ๊ะบ้ากันนะครับเราจะปล่อยให้เขาโบ๊ะบ้าอันไปเดี๋ยวเราจะไปรูทของกันดีกว่านี่ก็นอนเก่งนอนกรนด้วยโอเคครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเอาแครอทนะครับเพื่อที่จะเอามาให้ NPC มันไอ้นี่ครับให้ NPC มันออกลูกออกหลานเพิ่มอีกตัวนะครับเพราะว่า
รู้สึกว่าจะไม่พอเนาะให้ข้าวครับอันนี้ไงนี่ไงหัวเราะหัวใจขึ้นแล้วนี่ครับเขาจะออกลูกแล้วครับนี่ไงน้องน้องน้องมาแล้วได้น้องมา2ตัวนะครับเดี๋ยวรอน้องเกิดเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยเทมอาชีพให้น้องนะครับนี่เป็น NPC น้อยนะครับไปฟาร์มพวกผักนี่ครับเอามาขาย NPC กันแล้วก็น้องแมวไปกลับบ้านเดี๋ยวนี้เดินกลับบ้านดีกว่าอีกตัวนึงไหนอะไปลูกกลับบ้านกันโอเคเดี๋ยวเราจะเอาแมวกลับบ้านไปด้วยนะครับโดยการเดินเพราะว่าแมวมันไม่ตามเราตอนเราพายเรือเนาะเราเดินเอาดีกว่าตอนนี้ก็เดินไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับไม่ไกลเลยคือน้องไม่เดินตามมาหรอน้องไปไหนวะนะน้องต้องพาขึ้นเรือแล้วน้องพายเรือน้องพายเรือเป็นปะน้องพายเอ้ยนี่ไงน้องติดเรือมาตัวนึงมานี่ลูกขึ้นเรือโนอาของเราแล้วมันขึ้นได้ตัวเดียววะงั้นค่อยเอาทีละตัวแล้วกันนะครับเอาตัวนี้ก่อนไปดีกว่าไปเรานั่งเรือไปกับน้องแมวนะครับแล้วจ้ากลับบ้านก่อนนะจ้าไม่มาก็เรื่องของมึงไปแล้วโอเคครับถึงบ้านแล้วเอาแมวขึ้นบกกันดีกว่าไปเถอะลูกขึ้นบกลูกเฮ้ยเอ้าน้องมาว่ะน้องตามมาว่ะจริงๆเรามีแมว3ตัวนะครับตัวนึงมันตัวนึงคือแมวมันอีกตัวนึงอ่ะมันเหมือนโตแล้วแหละเพราะว่าเราเป็นแมวเลี้ยงนะครับไม่ใช่แมวที่เราจับเอาอ่ะนอนดิลูกเอาไว้ในบ้านดีกว่าไปตาดำไปอยู่ในบ้านด้วยกันไปไปไหนแล้ววะแมวเมียวเมียวเอามาอยู่ตรงนี้อ่ะเรื่องของมึงเหอะเดี๋ยวเราจะไปเก็บของเก็บไอ้นี่กันนะครับเก็บข้าวเก็บอ้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแลกกับ NPC กันแล้วก็สร้างประชากร NPC เพิ่มนะครับเป็น NPCเขาเรียกว่าแรงงานทาสเลยครับเป็น NPC ที่ต้องมาอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับไม่ให้เดินไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายนะครับเวลาเราจะแลกของก็หาไม่เจอเดี๋ยวขอสแกนคิปเปอร์ก่อนนะครับไม่มีเนาะเอ๊น้องว่าไงจ๊ะน้องเขียวนี่จะมาวิดบึ้มเหรอไม่ได้แดกหรอกบางทีอาจจะวิดเบิ้มตรงนนอ้อยนะครับต้องระวังให้ดีโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาน้องอ้อยนะครับน้องอ้อยกับน้องข้าวน้องแครอทน้องบีทรูทน้องมันนะครับเราจะพาน้องๆนะครับไปหา NPC กันนะครับเพื่อที่จะไปแลกเดี๋ยวจะนั่งเรือเขาเรียกว่าคลองสกายนะครับผมเป็นสกายวอเตอร์แล้วกันนะครับน้ำฟ้านะเป็นคลองน้ำฟ้าจะเป็นคลองแบบว่าสายตรงถึงหมู่บ้านทันทีเลยนะครับก็มีความเร็วอยู่แค่นี้นะครับนะความเร็วแค่พายเรือถ้าเป็นเรือน้ำแข็งนะครับถ้าเป็นเรือที่พายบนน้ำแข็งมันจะเร็วกว่านี้นะครับแต่เราหาเจอน้ำแข็งเจอแล้วแหละแต่มันขุดลำบากนะครับแล้วเวลาที่วางข้างบนนี้นะครับมันจะละลายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเราใช้เป็นทางน้ำเนี่ยสวยดีนะครับเอาไว้ห้องวางจะมาอัปเกรดเป็นอุโมงค์นะครับเป็นอุโมงค์แบบนี้เลยเอามีกระจกรอบๆนะครับแต่ตอนนี้งบประมาณไม่พอเอาไว้ทำที่หลังนะครับคือเวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชันนี้มันสามารถวางรางรถไฟไว้บนน้ำได้แล้วนะครับความเร็วก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเร็วเท่าไหร่นะครับแต่เราสามารถวางรางรถไฟไว้ในน้ำได้นะครับเราก็สามารถวางรางรถไฟอ่ะเนี่ยไปหมู่บ้านโดยการนั่งรถไฟไปนะครับแล้วก็นั่งผ่านแบบตรงนี้ไปเราจะก็จะไม่จมน้ำนะครับเพราะว่าน้ำมันอยู่แค่ระดับนี้เองเดี๋ยวจะมาลองทดลองดูนะครับสำหรับทางรถไฟบนรางน้ำนะครับว่าจะเป็นยังไงมันจะเท่ขนาดไหนนะครับมันจะช้ากว่าเรือหรือเปล่าอันนี้เอาไว้แบบว่าเรามีวงจรเลสโตนเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็มีเหล็กเยอะๆซึ่งเหล็กเวอร์ชันนี้นะครับถ้าเราใช้ที่ขุดฟอร์จูนนะครับที่ขุดฟอร์จูนเนี่ยเอาไปใช้ที่ขุดฟอร์จูนนะครับเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปขุดกับเหล็กขุดทองขุดเพชรนะครับก็จะได้คูณเหมือนกันนะตอนนี้ผมมีที่ขุดฟอร์จูนและเป็นฟอร์จูน3นะครับเดี๋ยวถ้าพอจูมันอัพเพิ่มได้เดี๋ยวจะลองอัพดูนะเพื่อจะได้แบบของเยอะกว่าเดิมนะโอเ
คเดี๋ยวเราเอานี้ไปวางก่อนกะมากเดี๋ยวเรานอนกันเพื่อน NPC ดูว่าตอนนี้เหลือเตียง1 2 3 4 5ยังได้อีก5ยังได้อีก5ตัวนะครับเดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับ NPC ตื่นมาทำงานทำการแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ NPC นะครับออกลูกออกหลานเพิ่มโดยการที่เราจะเอาแครอทไปขายประโยชน์ให้น้องนะครับไปคนละ32อันจะออกลูกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับไปสิครับรับไปนะครับเอาโยนทิ้งอีกไปแล้วก็โยนแครอทอีกแล้วกันนะครับโยนไปอีกเพิ่มนะครับขออีกสัก2ตัวก็ยังดีนะครับอันนี้เราจะแลกแครอทกับน้องกันเลยแล้วกันนะครับแครอทกับน้องนี่น้องยังไม่โตเลยอ่ะถ้าน้องโตเมื่อไหร่เราก็จะได้เทม NPC เพิ่มนะครับไม่ถูกว่าดึงอันนี้ออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันได้อาชีพนะครับเฮ้ยมันได้หัวใจแล้วว่ะวันนี้ได้หัวใจเร็วเนี่ยโอเคตอนนี้ออกลูกเพิ่มยังอ่ะเอาลูกเพิ่มอีกสัก2ตัวได้ไหมได้หรือเปล่า นี่ครับได้ลูกมาอีก2ตัวแล้วนะครับน้องก็จะมีน้อง4ตัวแล้วครับตอนนี้นี่ครับเป็นครอบครัวสุขสันต์นะครับมองกล้องครับมองกล้องนี่ครับครอบครัวสุขสันต์ของเรานะครับมี NPC ทั้งหมด3-5 ตัวบวกกับอีก4ตัวนะครับเป็น9ตัวแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ข้างนอกอีกตัวนึงเป็น10ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวขออินพีซีอีกตอนนี้น่าจะพอแค่ไหนเอาแค่นี้ก่อนนะครับ NPC มันมีอยู่แค่2มีแค่อยู่แค่4คู่นะครับมันจะได้แค่4คู่เดี๋ยวเราต้องรอ NPC ให้ได้เป็นคู่นะครับมันถึงจะได้ทีนี้เราเอากระดาษมาขายเนาะขายให้กับน้องซัมบิทละกันนะครับนี่ขายไปเลยขายได้อะไรมั่งเดี๋ยวรอ NPC อัปเกรดก่อนโอเค NPC อัปเกรดแล้วได้Aqua Infinity นะครับเหมือนจะเป็นหมวกดำน้ำนะอันนี้หมวกปวกดำน้ำแล้วก็มีตัวไหนยังไม่เทปบ้างอ่ะนี่ยังไม่ได้ขายของอันนี้ขายลูตติ้งแล้วก็หนังสือ4เล่มได้ทองอันนึงได้เอมิเรลอันนึงนะครับมีตัวไหนตัวใหม่บ้างวะตัวนี้ไม่ใหม่เลยอ่ะมีแต่ตัวเก่าอ่ะแล้วก็มีน้องๆ4ตัวนะครับน้องๆอันนี้ก็ได้แลกแบบเศษเงินเศษทองก็ว่าไปค่อยแลกไปทีนิดทีนิดเดี๋ยวมันก็เต็มนะครับเอาตัวนี้ตัวนี้ขายเหมือนจะขายของถูกลงนะครับเป็นหนังสือสมิธสาวนะครับตัวนี้ขายอะไรลูตติ้งโอเคถ้าเราทำการค้ากับมันบ่อยๆเนี่ยครับมันก็จะขายของให้เราถูกลงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับครอบครัว NPC ของเรานะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับพาร์ทหน้าเราก็จะอาจจะมานั่งทำฟาร์มจริงๆจังและเป็นฟาร์มระบบน้ำนะครับพาร์ทนี้เหมือนว่าจะมาคุกคลีกับ NPC ซะมากกว่าขอให้พาร์ทหน้าเราจะมาทำฟาร์มระบบน้ำกันนะครับเฮ้ยทุกคนครับทุกคนครับเหมือนว่า NPC จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกี้นี้เหมือนมันหัวใจขึ้นน่ะแล้วมันก็มีลูกเพิ่มอีกนะครับ1 2 3ตัววะเนี่ยลูกกอกเยอะมาก1กี่ตัววะ1 2ภูเขา4ตัวธรรมดา2ตัวนะครับเหมือนว่าจะมี NPC เพิ่มมาเป็น6ตัวแล้วนะครับตอนนี้อยู่ๆ NPC ก็ปิ๊งกันเอ้าตัวแล้ววะเนี่ยนะดูดิตัววะ1 2 3 4 5 6ตัวนะครับเดี๋ยวเรานอนเป็นเพื่อนเขาดีกว่านะครับเดี๋ยวถ่ายรูปได้เยอะแยะไปหมด